Hey, yo, what's up? ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel BBQ Gamer ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาหลอนกันในเกม Resident Evil Village นั่นเองนะโดยเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีซับภาษาไทยและล่าสุดผมก็ได้ไปโหลดม็อดภาษาไทยมาแล้วนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางทีมงานดูบทรานสเลทกันด้วยนะครับที่ผลิตผลงานดีๆภาคภาษาไทยของเกมมาให้พวกเราเหล่าเกมเมอร์ได้เล่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะฮะเอาโหมดมาตรฐานไปแล้วกันนะครับยังไม่พร้อมเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะฮะคือเกมมันหลอนอะช่วงแรกก็ฟังนิทานไปก่อนนะครับเธอได้ออกไปเก็บผลเบอร์รี่ให้พ่อผู้ซึ่งทำงานหนักแต่สิ่งที่ทั้งสองได้พบก็คือป่าอันมืดมิดเงียบงันและพุ่มไม้ที่ว่างเปล่ากระนั้นด้วยความตั้งใจที่จะหาผลเบอร์รี่สาวน้อยสุขสนได้ปล่อยมือแม่แล้ววิ่งหายเข้าไปในหมู่ไม้เสียงร้องของแม่ผู้กังวลเลือนหายไปในขณะที่สาวน้อยวิ่งไปข้างหน้าข้ามเถาวัลย์ลอดกิ่งไม้ลึกเข้าไปในป่าเธอรู้สึกถึงสายตาแปลกๆที่จ้องมองเธอเด็กสาวนึกถึงนิทานหน้าขนลุกที่แม่เคยเล่าและเกิดคอแห้งขึ้นมาฉับพลันนั้นปีศาจค้างคาวก็ปรากฏมันทักทายเธออย่างอบอุ่นและกัดปีกของตัวเองมาเถิดเด็กน้อยดับกระหายเสียสิมันเอ่ยเธอดื่มเลือดสีเข้มแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเดินผ่านสุสานเมฆพายุน่ากลัวตั้งเขาและอากาศก็หนาวจับใจโดยพลันเด็กหญิงตัวสั่นภายใต้เสื้อผ้าอันบางเบาแล้วผู้ถักทอความมืดก็ปรากฏแค่เพียงดีดนิ้วมันเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นชุดที่สวยงามมาเถิดเด็กน้อยทำตัวให้อุ่นไว้เหมือนเชื้อเชิญเธอจึงมีเสื้อผ้าห่มร่างกายและยิ้มอย่างสุขใจเธอเดินทางไปบนแม่น้ำลึกที่ดูอันตรายด้วยหวังว่าเรือที่พบจะพาเธอกลับบ้านได้แต่ความหิวกัดกินเธอและใจที่เริ่มอ่อนล้าปีศาจปลาก็ปรากฏตัวและมอบครีบอันหนึ่งให้เธอกินซะสิเด็กน้อยกินให้เต็มที่เด็กหญิงจึงกินแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขอีกครั้งเธอเดินทางต่อไปเข้าสู่ใจกลางป่าอันมืดเด็กหญิงคนนี้มันคือใครเนี่ยชาเล็กก็ปรากฏเจอปีศาจทั้งเรื่องเลยนะฮะเฟืองสีทองมันไม่เอ่ยอะไรเมื่อเด็กหญิงเดินเข้าไปใกล้แล้วเธอก็คว้าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นของขวัญเจ้าอาชาโกรธและเรียกสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆมาเอาละเชิญหน้าสัตว์ประหลาดเด็กหญิงเต็มไปด้วยความกลัวขณะที่สายลมบ้าคลั่งหมุนวนรอบตัวอสุรกายทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นดูมืดมนและสูงสักจบนิทานก่อนนอนแต่เจ้ากลับไม่รู้จักพอเธอคำรามและถึงเวลาที่เจ้าต้องชดตอนนี้เสียงมันรอบทิศทางนะฮะเด็กสาวถูกขังอยู่ภายในกระจกโอ้โหยังกับชมภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะฮะโอ้ my god ลูกหลับงานดีจริงๆครับทำไมเล่าเรื่องน่ากลัวล่ะลูกเพิ่งจะ6เดือนเองนะคนขายบอกว่ามันเป็นตำนานพื้นบ้านนิทานบ้านแห่งเงาอีกอย่างโรสก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาเพราะลูกยังไม่เข้าใจไงดีแล้วล่ะเราย้ายมานี่เพื่อให้ลูกไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนั้นจำได้ไหมฉันยังจำเรื่องทั้งหมดได้คุณแค่ใจเย็นสาวผมไม่ช่างเถอะผมขอโทษอีธานนี่คือตัวเรานะมีอาก็มีอาของเราและโรสก็คือลูกสาวสาวไปนอนอย่างระวังซะสิเอาละครับได้เวลาพาลูกไปนอนทำมื้อเย็นให้อร่อยอร่อยนะเมียไม่เป็นไรนะโรสแม่ไม่อยากให้ลูกจำได้พ่อก็ไม่โทษแม่เขาหรอกคุณพูดอะไรงั้นเหรอเปล่านี่จะพาลูกเข้านอนแล้วโอ้โหโอ้เมียนี่ดีจริงๆนะฮะโอ้ my gosh อยู่ไกลขนาดนี้ยังได้ยินนะนี่เราสามารถมองลูกได้นะครับมุมมองมันเหมือนกับเราเฮ้ยลูกร้องโอ้โอ้พ่อบอกแม่แล้วว่าหนังสือนั่นมันน่ากลัวเกินไปมุมมองมันเป็นแนว FPS นะครับเหมือนกับเรารับบทบาทเป็นอีธานจริงๆเลยนะห้องนอนของลูกอยู่ไหนเกือบถึงแล้วลูกรัก
เจอห้องนอนฮะลงไปเลยนอนในเปลลูกไม่ต้องกังวลนะพ่อจะอยู่ข้างล่างนี่และจะไม่ยอมให้สัตว์ประหลาดในนิทานเอาตัวลูกไปแน่หลับปุ๋ยนะฮะเด็กเหมือนจะหลับลอยๆโอเคทีนี้ก็ได้เวลาสำรวจใช่ไหมเสื้อผ้าของรถในวันพรุ่งนี้เกมนี้มันจะต้องสำรวจของหลายๆอย่างแล้วก็เก็บมานะครับบางอย่างก็เป็นพวกภารกิจบางอย่างก็เป็นไอเทมที่ใช้ได้วันที่6กุมภาพันธ์2021มีอากับผมทะเลาะกันอีกแล้วผมบังเอิญพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนแล้วเธอก็ระเบิดใส่ผมในที่สุดเราก็ได้ลูกผมว่าน่าจะแปลผิดอยู่นะลงหลักปักฐานชีวิตใหม่ในยุโรปและเลี้ยงดูโรสได้อย่างเหมาะสมแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนบางอย่างในตัวผมถูกขังอยู่ในรูนรกเมื่อครั้งยังอยู่ในลุยเซียนานั่นผมรู้ว่าเมียไม่ชอบพูดถึงมันแต่เราแค่ลืมมันไปแล้วทำเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอเราไม่ควรเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นจะได้ใช้ชีวิตกับรถโดยไม่มีมันมาค้างใจอยู่หรอกเหรออย่างน้อยเราก็เป็นหนี้บุญคุณเธอเรื่องนั้นอยู่โหนะผมรู้ว่ามีอาก็รู้ดีในข้อนี้ถ้าเธอไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรเธอก็คงไม่ระเบิดออกมาแบบนั้นที่โรงพยาบาลของเล่นชิ้นโปรดของโรสเอาตัวรอดด้วยปืนอาวุธหนักแค่เผื่อเอาไว้ถ้ามีใครจะมาทำร้ายพวกเรา คู่มือต่อสู้ในที่เปิดไดอารี่ของเราเหรอเปลี่ยนหน้าถ่ายไว้หมดเลยนะฮะมีทั้งตอนที่เมียท้องเมียคลอดลูกออกมานะครับไดอารี่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ตลอดไปหมดแล้วไปไหนกันต่อห้องนี้หมดแล้วลูกยังหลับปุ๋ยดูเสื้อผ้าไม่มีอะไรและนี่มันห้องใครห้องน้ำยาเหมือนกับเป็นยากดประสาทแน่เลยนะครับเขาต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงแน่เลยนะถึงขนาดต้องกินยาตลอดนะฮะห้องเก็บของเหรอทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่โรสจะเดินได้โอ้วางแผนไว้ก่อนคุณพ่อวางแผนไว้ก่อนหนังสือปิดฉากเหตุแก๊สพิษที่ดันวีคณะกรรมการเสร็จสิ้นการสอบสวนในวันที่18ของการหาสาเหตุแก๊สพิษรั่วไหลที่ดันวีในลุยเซียนาในปี2017โดยสรุปสาเหตุว่าเป็นเพราะแก๊สธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นในหินโคลนใต้พื้นที่คือสาเหตุของการเสียชีวิตแจ็คเบเกอร์อายุ57ปีและครอบครัวที่สัมผัสกับแก๊สล้วนเสียชีวิตเป็นที่เชื่อว่าอีธานวินเทอร์และภรรยาก็อยู่ไม่ไกลจากแถวนั้นแต่ขณะนี้ทั้งคู่อยู่ไหนนั้นยังไม่มีผู้ใดทราบทั้งพื้นที่ถูกปิดตายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชื่อว่ากว่าพื้นที่ดังกล่าวจะกลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีโอ้ทุกคนลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดละเหตุแก๊สรั่วนี่เองนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันต้องมีซัมติงในเรื่องราวย้อนรอยสถาปัตย์ปราสาทป้อมปราการยุคตะวันออกโดยจอร์จเทรเวอร์ฝั่งนั้นไม่มีที่ไปแล้วใช่ป่ะไม่มีทางไปก็กลับ
มุมมองตอนนี้เราสามารถปรับได้นะครับให้แบบมันเดินสมูทสมูทหรือไม่ก็โยกเยกแบบนี้ถ้าโยกเยกแบบนี้มันจะเหมือนกับมุมมองของคนเดินจริงๆนะครับลิ้นชักไม่มีอะไรเลยปิดไปนี่เบาๆหน่อยแค่เช็คดูว่ามันล็อกแล้วเนอะแม่จะแอบออกไปหน่อยก็ไม่ให้ออกลูกจะเติบโตอย่างงดงามทำไมนางรู้ทันเราตลอดเลยจะหนีออกไปเที่ยวสักหน่อยนะฮะโอ้มีอาเธอช่างหูดีอะไรซะอย่างนี้ลูกกลับแล้วมีกล้องด้วยป้าอ้อมสำรวจบริเวณบ้านก่อนนะครับทำอย่างกับว่าไม่ใช่บ้านของเราก็แง่แหละเราเพิ่งมาเล่นอันนี้คือตอนท้องเฮ้ยมันหมุนได้ทุกทิศทางเลยนะโอ้โหมัวมากโอ้มีอามันมหัศจรรย์มากเยี่ยมมากไปทะเลกัน3ปีที่แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนี่3ปีแล้วเหรอถ้า3ปีแล้วลูกนั้นลูกที่ขี่คอเราคือใครอ่ะคือรถยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับหรือว่าเขาจะมีลูกกันอีกคนนึงแล้วก็ลูกไม่รอดหรือเปล่าจากเหตุการณ์แก๊สรั่วลูกโอเคไหมหลับปุ๋ยยังกับเด็กทารกหอมจังนั่นอะไรอ่ะอย่าแตะนะคุณเอ้านี่คือชอบาเดเลกุมเป็นซุปผักพื้นบ้านชอบาเดเลกุมกลายเป็นคนพื้นที่เต็มตัวแล้วเหรอวายก็ของที่นี่นะแต่ถ้าคุณเอาแต่ทำหน้ามุ้ยทั้งคืนบางทีคุณก็ไม่ควรจะได้ดื่มคุณต้องหยุดกังวลได้แล้วก็มันการตามหาคุณในหลุยเซียนาการตั้งท้องคริสพาเราย้ายมาที่นี่การฝึกในกองทัพทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะรู้ไหมแต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันนี่นาคุณฉันโรสเสียงมันแยกซ้ายขวานะผมปรับไว้เป็นถามจริงเสียงในหูฟังเราแค่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นไปได้เฉยๆงั้นเหรอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้เอ้ามีอะโดนส่องเหรอโอ้โหยังยืนนิ่งอยู่เลยครับยังสตันอยู่นะเรียบร้อยครับรุนน่าจะขีดไม่น่าจะรอดนะฮะโดนไปขนาดนี้โอ้มีอาเจ้าใครคริสเอาให้กันวะเนี่ยโทษทีอีธอนไม่คริสที่เขาพาเราไปฝึกเหรอทำไมแล้วทำไมเขาทำอย่างนี้อ้าวยังไงกันวะเนี่ยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนนะครับเดินไปสิให้ทีมมาเก็บขนาดนี้นะเรียบร้อยครับโรสแกจะทำอะไรลูกสาวฉันได้พัสดุมาแล้วครับเอ้าทำไมมันเรียกลูกของเราว่าพัสดุอีธอนยอผมว่าลูกของเราเนี่ยต้องเป็นตัวทดลองไวรัสอะไรสักอย่างแน่เลยน่าอยู่ในเลือดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่จะพาเราไปไหนโดดลากไปแล้วครับหิ้วขาไปแล้วเรียบร้อยสลบภาพตัดภาพเหมือนกำลังอยู่ในความฝันครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแน่นอนหมอได้รับผลตรวจร่างกายของลูกสาวคุณแล้วและอยากเชิญมาคุยวันพฤหัสหน้าตอน 4:00 นสะดวกไหมคะไม่มีปัญหาครับแล้วเราจะไปหมอโทรมาน่ะเธอนัดเราอาทิตย์หน้าไม่เอานะคิดในแง่ดีไว้ได้ไหมเหมือนจะเราคุยกันเรื่องกังวลอะไรสักอย่างเราแทบไม่คุยกันเรื่องอื่นเลยฉันบอกคุ
ุณแล้วไงไม่ใช่โรสที่ฉันกังวลแล้วคุณกังวลเรื่องอะไรล่ะฟังนะลูกจะไม่เป็นไรผมมั่นใจจะมีอะไรสำคัญอีกล่ะเราไงล่ะที่สำคัญอีธานคุณที่สำคัญคุณแค่ไม่เนี่ยคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องที่คุณไม่ได้บอกผมงั้นเหรอไม่เอาหน้าบอกผมสิเมียเขาปิดบังอะไรเราอยู่อ่ะตายผมต้องรับสายนี้ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีอาเขาปิดบังเรานะเรายังไม่รู้เรื่องเลยเอ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังเฮ้ยอ้าวไอ้พวกนี้หน่วยที่มันมารับเราไปนี่หว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมาเก็บเมียเราอะรับได้สักทีนะสถานการณ์เป็นไงพัสดุปลอดภัยไหมพูดถึงอะไรคริสเรดฟิลด์อยู่ไหนพัสดุนั่นใครนะนี่เป็นช่องสื่อสารลับยังไม่ได้รับอนุญาตลูกเราเป็นพัสดุซะงั้นแม่งเอ้ยมันต้องเป็นเด็กทดลองอะไรสักอย่างแน่เลยผมว่านะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเรื่องบ้าอะไรกันนี่พากได้อารมณ์เหมือนกับในหนังเลยเปล่าประโยชน์ย้ายของภารกิจกำจัดเป้าหมายนำศพกลับมาจับตัวโรสแมรี่วินเทอร์สกับอีธานวินเทอร์สพาตัววินเทอร์ทั้งสองไปยังไซต์4เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมให้มีเจ้าหน้าที่ขนส่งอย่างน้อย2คนไปกับพวกเขาด้วยนำศพน่าจะหมายถึงศพมีอานะครับแล้วก็โรสกับตัวเราเนี่ยคือจับเป็นไปนะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนวะเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่1คนแล้วก็น่าจะคนขับอีก1คนน่าจะเรียบร้อยนะโอ้โหอยู่ที่ไหนกันวะหิมะเต็มเลยอ่ะมีรอยอะไรเดินคนเดินหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมีรอยเท้านะเท้าใครวะฉากนี้ก็หลอนๆนะครับมืดๆขนาดนี้นะเสียงอะไรมันมีเสียงอะไรอ่ะโอ้ my gosh โอ้เวียนเอ้ยลวดบาดอีกเสียงอะไรวะอะไรอยู่ข้างบนน่ะโอ้ my gosh เอาละครับมีเสียงคำรามอีกาไส้ไหลแล้วมีสัตว์อะไรสักอย่างนึงอ่ะทำไมโดนผูกเชือกไว้แบบนี้อ่ะโดนแขวนไว้อ่ะอะไรกันวะไอ้จิ๊บอะไรของมึงครับเนี่ยโอ้ my gosh เอ้าเสียงอะไรวะโอ้โหนกเงียบไปอ่ะมีเสียงเหมือนตัวอะไรอ่ะมองไม่เห็นทางเลยหุ้ยอะไรวิ่งผ่านไปอ่ะ
ลักษณะคล้ายๆกับคนวิ่งวิ่งแบบไม่ได้วิ่งสองขานะโอ้ my god แล้วจะรอดปะเนี่ยอาวุธอะไรก็ไม่มีเดินเจ็บอยู่คนเดียวโอ้ my god ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยมีเลือดอีกมันจะดีเหรอเข้ามาในบ้านแบบนี้คนเดียวเนี่ยไม่กวาดมีพวกแม่มดอยู่หรือเปล่าขอดูหน่อยมีอาวุธอะไรหรือเปล่ามีดก็ยังดีเชือกทำอะไรไม่ได้ปิดได้อย่างเดียวอะไรปิดน้ำแม่คนดีจริงๆเจอน้ำไหลก็ต้องปิดไม่รู้บ้านใครนะเนี่ยเหมือนจะไม่มีคนอยู่อ่ะโอ้โหสกปรกมากมียาด้วยเฮ้ยเสียงอะไรวะนั่งเล่นอยู่คนเดียวทำไมต้องทำให้หลอนขนาดนี้ด้วยใส่หูฟังอีกเต็มสองรูหูอ่ะเสียงอะไรมาได้ยินหมดอ่ะใครใครวิ่งวิ่งอยู่ตรงไหนวะข้างบนเหรอหรือข้างล่างข้างล่างนี่มันห้องใต้ดินเหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะบ้านร้างหรือเปล่าแต่มันมีเสียงเดินน่ะรูปอะไรครับเนี่ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหยางร้อนมันใช้จอยได้ด้วยเหรอเดี๋ยวขอปรับเมาส์แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเมาส์มันจะช้าๆอยู่ตรงไหนวะเนี่ยความไวเมาส์4เอาเป็น7โอเคความไวกล้องขนาดเล็งด้วยเมาส์เอาความไวเมาส์ไปก่อนแล้วกันครับไวขึ้นหรือเปล่าโอเคไวขึ้นนิดนึงฮะตู้มีเลือดโอ้ my gosh ไอ้หนูเข้าไปทำอะไรเฮ้ยอะไรกันอะไรวะเนี่ยอะไรมันอยู่ข้างบนวะไอตัวเมื่อกี้แน่เลยที่วิ่งวิ่งผ่านหน้าเราไปอ่ะโอ้โหทำหลอนชิบเฮ้ยเอ้ยไปได้ทางเดียวใช่ป่ะโอ้โหมีหมาจิ้งจอกด้วยโอ้มีแต่คราบเลือดอ่ะทำไมมีแต่คราบเลือดวะมันต้องติดตัวตัวนั้นมาแน่เลยแล้วมันเข้ามาทำอะไรในบ้านนี้วะฝีมืออะไรกันไม่รู้ก็เพิ่งมาเหมือนกันเนี่ยวิ่งได้แล้วนะวิ่งได้แล้วเริ่มดีขึ้นอาการเริ่มดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรตามมานี่เรา อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยก็ไม่รู้สินะเอ้าต้องลงไปเหรอโอ้
บ้านร้างทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วนี่มีซากไม้หมู่บ้านนี้มันโดนอะไรวะเนี่ยคงจะออกไปข้างนอกมั้งออกไปข้างนอกกับแมวอะไรอ่ะมีแต่ซากเฮ้ยนี่ยังอุ่นร้อนๆอยู่เลยนะแต่จานข้าวเนี่ยพังพินาศข้าวของเลอะเทอะหมดแล้วมีรอยเลือดด้วยแต่ไม่มีศพเฮ้ยนี่รูปเดียวกันเลยนะอย่างหลอนสะเดาะก่อนดิก็สะเดาะง่ายแล้วสะเดาะไงไม่ได้มีกุญแจเปล่ามีกุญแจให้เราเปล่าโอ้โหไม่มีสะดวกง่ายกับแมวดิเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับผมว่าผมตามไม่ฝาดมีเสียงด้วยนะเหมือนกับมันลากศพไปหรือเปล่ามาทำอะไรที่นี่วะเอาประแจมาก่อนได้ไหมเนี่ยอาวุธเยอะแยะเลยเอามาก่อนดิเสียงอะไรวะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยห้องน้ำอะไรวะเนี่ยเป็นบ้านร้างไปเลยอะทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเลยเหรอโคตรหลอนห้ามเข้าเด็ดขาดเปิดหน่อยนี่มีแต่รอยเลือดอะอะไรวะไปไม่ได้อีกบังคับไปมาทางนี้เลยตุ๊กตาทำไมตุ๊กตามาอยู่ที่นี่อะไรอีกอะไรกันนักหนาอะไรกันนักหนาขออาวุธหน่อยได้ไหมไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมาทางนี้ก่อนแล้วกันครับขวาลายซ้ายดีไอ้นี่ที่เรามาเมื่อกี้ใช่ปะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับมีอะไรลากไปทางขวามือไปไม่ได้บังคับไปทางเดียวจริงๆด้วยครับทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนนะเราจะมาร่วมหลอนไปด้วยกันหัวแพะเต็มเลยเฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ทำอะไรกันครับมีเสียงอีกนั่นบ้านนั้นไฟยังติดอยู่ไก่ยังมีอะไรมันอยู่ข้างนอกวะมีดโอ้ได้มีดมาแค่เนี้ยโอเคยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะนี่พวกเขาหายไปไหนกันหมดนะเออเมื่อกี้อาหารก็เหมือนยัง
เพิ่งปรุงใหม่ๆกันเลยนะฮะแต่ไม่มีคนนะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วไม่สู้ดีนะเข้าไม่ได้ตกใจเงาตกใจเงาเมื่อกี้โอ้เชี่ยเอ้ยโอ้เชี่ยเอ้ยประตูล็อกอีกไปไงวะฮะต้องกลับไปเหรอมันจะมีอะไรรอเราหรือเปล่าเนี่ยได้มีดมาอันหนึ่งไปไงวะฟันแม่งหมดไปทางไหนวะกดอะไรได้บ้างเนี่ยวางวัตถุบางชิ้นอะไรกด F ยาปฐมพยาบาลเลือดเต็มการประดิษฐ์สมุนไพรสารเคมีโอ้คราฟของด้วยนะครับดินปืนกับเศษเหล็กคราฟเป็นกระสุนสมุนไพรกับสารเคมีคราฟเป็นยานี่มันมียาอยู่หนึ่งอันกดชิปย้ายโอ้โหงงเดี๋ยวนี่เราต้องเรียงของอีกเหรอ1 3ส่งไอเทมไปยังชั่วคราวส่งไอเทมไปยังชั่วคราวยังไงงงมากเลยผมนี่งงจุงเบยเนี่ยไอเทมมันเอามาใส่ไงอะหรือว่าต้องมาใช้ในนี้อย่างเดียววะไม่มีอะไรเลยอะมีแต่มีดน่าต้องกดใช้เข้าไปนะเปิดดิไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ชิปหายตกใจหมดใครส่งแกมาผมหลงทางเกิดอุบัติเหตุตรงถนนและเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวอะไรอยู่วะมันได้ยินเสียงปืนแน่เลยนะโอ้ไม่นะพวกมันมาแล้วใครกันนะตัวอะไรนั่นมันอะไรนะแกมีปืนไหมอะไรนะบอกฉันว่าแกมีไม่ทำไมผมต้องมีลุงรอด้วยลุงฉันแบ่งให้เลยแค่นี้แล้วนะเอาไปสิเอามาเอาไปเอามาขอบคุณคุณลุงน่าจะต่อชีวิตได้อีกนิดนึงอะไรลุงนี่ฟังอยู่หรือเปล่าลุงอย่าตื่นดิลุงโอ้โหชิบหายแล้ว
ม่งลากของประเด็กนะอะไรกันนะไอ้เชี่ยตัวอะไรวะเอ้าไอ้เวนตัวอะไรวะแม่งลากกูไปแล้วไอ้ศพเต็มเลยฮะศพนั่นเหรอเฮ้ยอยู่ใต้ถุนนี่เต็มเลยนะโอ้โหชิบหายกระสุนมีอยู่10นัดอะไรครับเนี่ยมีอะไรอยู่ที่หัวกระชากหัวมันขึ้นมาโอเคพระเจ้าช่วยกระชากออกให้หลบเฉยๆโอ้โหเกลื่อนเลยฮะที่นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันนะยังไม่ทันได้ถามคุณลุงเลยมาอีกศพแล้วนั่นอะไรวะอะไรวะขยับอยู่โอ้ยโดนกัดโอ้โหมันตัวอะไรวะมนุษย์หมาป่าเหรอชิบหายแล้วมือแหกแล้วโอ้นิ้วขาดเลือดไหลมนุษย์หมาป่าว่ะที่มาจากไหนวะอย่านะถีบแม่งเลยถอยมานะอย่านะเว้ยหนี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 มาดิมาดิยิงไม่พลาดอ่ะมาดิเรามาเล่นซ่อนแอบมันมาเดี๋ยวดิ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 หายไม่ตายโดนหัวหลายนัดแล้วนะโอเคตายแล้วอย่างนี้ครับอะไรวะเนี่ยตายแล้วอย่างนี้ครับไม่ค่อยไว้ใจทำไมคุณลุงมีปืนไรเฟิลปืนยาวอ่ะสู้ไม่ได้วะเรามีปืนพกเองยิงโดนทุกนัดต้องมีสติเอาไว้โอ้โหมือแหกแล้วอ่ะชิบหายสารเคมีเหลวเลือดยังไม่ลดมีอะไรที่ประดิษฐ์ได้บ้างเนี่ยซอสไอเทมยังไงทดสอบโอ้โหกระสุนก็ลูกหมาป่าซอสไอเทมยังไงออติเนตติดตั้งยังงงๆกับระบบนะแป๊บนึงสมุนไพรทำยาเหรอกระสุนก็มีทำกระสุนได้ป่ะอ๋อสมุนไพรไม่มีนะครับอันไหนไม่มีมันจะเป็นวงสีแดงนะอันนี้เรามีแล้วแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยก็น่าจะหมายถึงว่าเรายังขาดของอยู่นะครับโอเคมะเขือเทศเหรอหรือว่าแอปเปิ้ลนี่ไงได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นสีขาวครับโอเคได้ยามา2ขวดแล้วฮะเอามาเรียงกันยังไงวะไหนดูมือหน่อยดิมือแหกตรงไหนวะโอ้โหมีอะไรห้ามเลือดได้ป่ะหัวชิปตายแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเพื่อความชัวชิปแล้วมันมาจากไหนกันวะโอ้เฮ้ยลุงไปไหนแล้วไม่รู้ทีมตัดแต่ลุงเขาน่าจะไปดีแล้วล่ะแต่น่าจะไปไม่ดีเท่าไหร่โดนกระชากไปขนาดนั้นนะ
ลุงไม่มีกระสุนให้เลยเหรอปืนก็เอาไปด้วยนะลุงโอ้ my god ครีมตัดโซ่ตัดโซ่นี้แน่เลยเดี๋ยวดูก่อนนะเผื่อมีของอะไรอีกกี่ละเข้ามาแล้วนี่หว่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งกระสุนเหลือ11นัดต้องมาตัดโซ่แล้วตัดไปชึบไม่อยากจะเข้าไปเลยวะมีคราบเลือดอีกแล้วอะไรตัวหนึ่งยิงไป9นัดกว่าจะตายปืนแค่นี้มันจะไปพออะไรเอาละมีอีกตัวอะไรจะกระโดดทำไมเนี่ยแอบเหรอมีเสียงเหมือนวิทยุเลยว่ะเดี๋ยวต้องเวียนก่อนรองเท้าบูทมันล็อกจากอีกด้านมีช่องให้ดูไหมอ่ะไม่อยากเข้าไปเลยว่ะคนหรือว่าอะไรวะลากไปโอ้เชี่ยจะทำให้ตกใจไปถึงไหนวะเนี่ยสารเคมีหุ้ยเอากระสุนมาก่อนดิไปไหนละไปไหนละพวกอะไรเสียงมันอยู่ข้างนอกโอ้ยชิบหายแล้วมึงโยนศพมาจะเข้ามาได้ป่าววะชิบหายแล้วกูไม่มีทางออกด้วยโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วยังไงยังไงเนี่ยอุ้ยอย่ากัดใจเย็นให้มันขึ้นมา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 หัวแตกไปไปไหนกันหมดละไอตัวบ้านนี้ตายเลือดยังเขียวอยู่เลือดยังเขียวกระจีแสดงว่ายาก็ยังไม่ต้องใช้นี่มันจบแล้วเหรอจบแล้วอะไรอ่ะรออยู่ข้างนอก 2-3 ตัวหืออ๋อมันกดสเปซบาร์กันได้นะถ้ามีใครรอดอยู่ข้างนอกนั่นให้มาที่บ้านบ้านลุยซาใกล้กับทุ่งข้าวมีคนรอดงั้นเหรออยู่ตรงไหนอีกวะนี่โอ้โหอพยพกันแล้วมือแหกขนาดนี้นั่นอะไรอ่ะเก็บเหรียญได้เหรียญทำอะไรวะเอาศพหายไปไหนหลุดเข้ามาตัวนึงนะฮะอะไรเอ่ยอ๋อมันขวางประตูเหรออ๋อเราเพิ่งรู้ว่ามีระบบนี้ด้วยนะมันไปแล้วไอตัวนั้นมันลงมาจากไหนวะกระสุนก็น่าจะไม่มีอะไรนะยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะ
นั่นโอ้ถูกล้อมอ่ะจะไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนวะมันยังอยู่อ่ะไม่อยากออกไปเลยขอลมในนี้สักพักนึงได้ไหมนู่นน่ะโอ้ my gosh ต้องไปทางนี้แน่เลยฮะเฮ้ยสองตัวเหรอจะทำไงดีวะเอาวะก็ต้องลุยวะโอ้ my god น่าจะต้องวิ่งวะเก็บปืนมามาดิบ้าเลยปิดเก็บของมาก่อนใจเย็นโอ้ชิบหายยิงมันโอ้หัวแตกเลยเหรอกี่ตัววะกี่ตัววะโอ้โหเต็มเลยอ่ะถอย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 ปิดประตูได้ไหมถือมีดด้วยใช่ไหมโดนละโดนละชิบหายอุ้ยใจเย็นพวกโอ้ลดน้ำก่อนอีกตัวหนึ่งมาดิถือค้อนว่ะถือค้อนโอ้โหปวดเหรอปวดเหรอแกหัวแตกกระสุนจะหมดที่มาละโอ้โหมาได้ไม่หยุดเลยกระสุนหมดแล้วนะเออพักแป๊บโอ้โหกระสุนหมดถ้าเราเอามีดไปดวลกับมันจะชนะเปล่าอ้าวกดผิดเฮ้ยเก็บของมาดิไป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 ไม่ไหวไม่ไหวใครยิงธนูมาเนี่ยเต็มอะไรวะเนี่ยไปทางไหนบัสซัดเฮ้ยบัสซัดเอ้ยไปทางไหนวะไอตัวอะไรอีกเนี่ยอื้อหือมันเต็มไปหมดเลยครับผมไปไหนวะเนี่ยว่าน่าจะตายแน่นอนถอยไปทางไหนวะ
อุ้ยเพิ่มเลือดเลือดแดงนะนี่เหรอล็อกอีกโอ้โอ้ไม่กอชตัวอะไรไม่รู้ครับเต็มหมดเลยครับผมจะไปทางไหนเนี่ยฮะปิดชิบหายแล้วตันอุ้ยโดนกระซวกแล้วโดนกระซวกแล้วมาดิดูนะเว้ยเยอะว่ะไอตัวใหญ่มันก็ทุบอยู่ข้างนอกนะฮะอืมโอ้ยน่าจะไม่รอดละอืมเรียบร้อยเอ้ามันขี่ม้าได้ด้วยเหรอโอ้โหพวกนี้มันเป็นเผ่าอะไรวะเนี่ยหนีแทบตายชิบหายสุดท้ายโดนร้อมหิ้วศพคนมาด้วยนะไอตัวนี้ยังเป็นผู้นำมันแน่เลยนะใครวะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหตัวโคตรใหญ่มันคือใครเนี่ยเอ้ามันไปไหนอะเฮ้ยเราอุตส่าห์ยิงตั้งนานเลือดก็หมดไปหมดแล้วฮะอุ้ยธนูปักอีกรอดได้ไงวะมือก็แหกแหวนมั่นยังอยู่เลยเอาอะไรพันแขนแล้วโหมีผ้ามันแผลออกมาจากไหนวะเอ้าคุณยายเดี๋ยวก่อนคุณยายเราด้วยไรพวกนั้นทำไมมันไม่จัดการเราวะเลือดแม่งเอ้ยหมดเดี๋ยวไปหาคุณยายดีกว่าเก็บของก่อนเลือดหมดกระสุนก็หมดโอ้ my god มีอะไรอีกบ้างไหมไม่มีแล้วอ่ะนั่นอะไรเต็มหมดเอาของก่อนเก็บไม่ทันอ่ะไม่มาโคตรเยอะรอดมาได้ไงวะมันเป็นอีกเผ่าหนึ่งนะเผ่าอะไรไม่รู้อ่ะเผ่าแวร์วูฟเหรอขี่ม้าได้ด้วยอ่ะมันน่าจะสื่อสารกันเข้าใจอ่ะถังที่เต็มไปด้วยดินปืนโอ้กระสุนลูกซองผสมยาได้ป่ะโอเคได้เลือดสีส้ม
โอ้โหสมุนไพรอ้าวเก็บมาได้ต้นเดียวอยู่ๆมันก็ไปกันหมดทิ้งให้เราเหงาอยู่คนเดียวหรือนี่ปลดล็อกแล้วจังหวะเมื่อกี้ก็รนๆนะครับโดนล้อมไว้หมดอ่ะไม่รู้จะหนีไปทางไหนสงสัยคงต้องไปหาคุณยายแล้วโดนเผาวอดไปแล้วนะมีของวะล็อกอันนี้มันสัญลักษณ์อะไรอ่ะคาดกระสุนได้นี่วะคุณยายทั้งชีวิตและความตายเราขอถวายความรุ่งโรจน์สวัสดีคุณไม่ควรอยู่แถวนี้นะมันไม่ปลอดภัยอะไรวะเนี่ยนี่ได้ยินผมไหมเจ้านี่เองพ่อของเด็กเด็กเหรอเฮ้เดี๋ยวนะหมายถึงโรสเหรอเธออยู่ที่นี่งั้นเหรอโรสใช่เธออยู่ในอันตรายใหญ่หลวงตั้งแต่พระแม่มิรันดาพาเธอมาที่นี่พวกเราก็จมอยู่ในความมืดมิดพูดอะไรของคุณเนี่ยสัตว์ประหลาดงั้นเหรอคืออะไรระฆังปราสาทประกาศอันตรายพวกมันกำลังมาไม่เดี๋ยวสิอะไรเนี่ยอยู่ไหนพระแม่มิรันดาคือใครระฆังดังขึ้นเพื่อพวกเราเอ้าปิดประตูแล้วจะมากันเอกคราไอ้คุณยายแม่มดโรสอยู่ที่นี่งั้นเหรอมึงปิดประตูแล้วอ่ะตามหาโรสพวกมันจะมาอีกคราผากใดเสียงเหมือนกับในหนังเลยโอ้ my gosh อะไรมันจะเพอร์เฟคเยี่ยงนี้มีเกมภาษาไทยมาด้วยไม่เคยคิดว่าจะเล่นผีชีวะและ Resident Evil ภาษาไทยแบบนี้นะฮะสารเคมีเลวเหรอเก็บมาโอ้ไลเคนผู้ยิ่งใหญ่หมาป่าสัตว์ประหลาดในนิทานเก่าแก่ขอจงมาเพื่อกินเนื้อหนังของเราขอจงมาเพื่อฉีกเราเป็นชิ้นๆโอ้โหใครมึงเขียนอย่างนี้วะก่อนสะเดาะง่ายก็สะเดาะออกมาดีครับทำไมไม่สะเดาะอะครับโกหกนี่วะไหนบอกสะเดาะง่ายไปทางไหนวะวีดูแผนที่สีเทายังไม่ได้สำรวจสีฟ้าสำรวจเสร็จแล้วสีแดงกำลังค้นหาตำแหน่งปัจจุบันอยู่ตรงนี้กำลังงงๆล็อกแม่มดนั้นบอกว่าใครจะมาอีกวะไอ้พวกไรแค้นพวกนั้นเหรอแค่นี้ก็บอบแล้วนะสะบักสะบอมบอบช้ำเต็มทีโอ้ my gosh ต้องใช้ไอเทมแบบอื่นเสร็จเหล็กขึ้นสนิมครับยาได้อีกเหรอโอเคขอใช้ยาไปก่อน
ตัวแดงอ่ะเปิดไม่ได้เอ้าแผนที่มันดูงงๆมากเลยว่ะบ้านหลังนี้เมื่อกี้เข้าไปยังอ่ะเข้ามาแล้วนะจะขึ้นไปประตูทางนั้นไปแล้วไม่มีก็ต้องมาทางนี้อะไรเนี่ยบูชาแพะหลุมศพในนั้นมีอะไรเข้าไม่ได้อะนี่มันสุสานสมุนไพรโอ้โหมาแอบอยู่นี่ทำไมมางอกตรงนี้เนี่ยฮะมันไม่งอกที่เราเห็นชัดๆหน่อยกระสุนเรามีอีกไหมปราสาทดิมิเทสมันได้เก็บอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะไอเทมกลมๆหาไหนก่อนเราต้องเวียนหาโดยรอบทำไมมีทางไปเยอะเหลือเกินโอ้ my gosh ที่เซฟเหรอครับเดี๋ยวนี่ไงได้มาหนึ่งอันภัยพิบัติจะท่วมถมหมู่บ้านจงตามหาตราชิ้นหนึ่งอยู่ในการดูแลของโบสถ์อีกชิ้นอยู่ที่บ้านของลุยซาที่นี่ก็แสดงว่าเป็นบ้านลุยซาแล้วก็ต้องไปหาในโบสถ์อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมน่าจะแล้วนี่มันใครบ้างเนี่ยโอ้โหไอ้นี่แน่เลยตัวที่ถือค้อนแน่เลยผมว่านะดูผมมันดิต้องใช่แน่ๆเลยมันโดนอะไรไม่รู้นะครับมันกลายร่างอ่ะใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะไปจัดไปเซฟไปก่อนครับเรียบร้อยแล้วเหรอโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน